สวัสดีด้วยคุณอยู่กับเคมริวัตชาแนลคลิปนี้เดี๋ยวเราจะแนะนำวิธีไปเมืองผีแบบทางลัดก็คือกระโดดบันจี้จัมป์แล้วบางคนก็คงงงว่าใครมาตะโกนอะไรแบบนี้คือเขาไม่ได้ตะโกนอะไรนะครับเขาโดดบันจี้จัมป์นี่แล้วผมไม่รู้ว่าวิธีของคนอื่นเหมือนกับของผมไหมแต่ว่าวิธีของผมเนี่ยจะใช้วิธีนี้แล้วส่วนใหญ่มันก็ค่อนข้างได้ก็เลยใช้ตลอดมา อย่าลืมเซฟนะถ้าจะโดดเพราะว่าตายทีมันให้กลับติดเซฟเลยลองโดดดูแล้วกันตอนแรกๆเนี่ยก็เล็งก่อนที่ตรงนี้คือโดดได้ดูในแมปนะอันนี้คือมองจากมุมกล้องปกติแต่ผมจะตัดแล้วผมจะคลิกไปที่เรือเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวคลิกกลับฟีมันแล้วแต่คนนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีนี้ถ้าเพื่อนๆมีวิธีที่ดีกว่าแนะนำด้วยนะจะได้แบ่งปันกันทำไมเมื่อก่อนมันโดดง่ายกว่านี้นี่ไงมาได้แล้วใช่ไหมใช่โผล่มาอยู่แบบโรงแรมเลยเคยบ้างแต่วิธีของเพื่อนอาจจะดีกว่าก็ได้นะอาจจะแบบโดดรอบเดียวมาอันนี้คือมันอาจจะฟุกก็ได้พอได้ยินว่าน้องในคิวเนี่ยคือเราก็บอกวิธีทำให้น้องละปรากฏว่าโดดอยู่เป็นชั่วโมงเลยคือถ้าอย่างนั้นเดินมาน่าจะง่ายกว่าสำหรับทริคตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเราจะปรับมุมกล้องให้มันเดินขึ้นเดินลงได้และเราจะได้เหมือนกับว่าโดดหลายรอบโดยที่ไม่ต้องวนกลับมาใหม่เราต้องวนเลยนะครับถ้าเราลงไปเราไม่ขึ้นมาอันนี้คือตายนะแต่ว่าถ้ามันผ่านก็คือผ่านใช่ปะคลิปนี้ก็โดดให้ดูเท่านี้ก่อนแล้วกันพอลากันไปนะครับสวัสดีด้วย